5 Podcast Improve e v e r y Minute Brought to you by p a n t e 5 Plant Protein อร่อยลีนโปรตีนสูงกว่าจากพืช5ชนิดแลคโตสฟรี free, ปราศจากกลูเตนไม่เติมน้ำตาลสวัสดีครับ5 m i n u t e นะครับคุณอยู่กับรบินฐานุสาหะครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดที่ฟิลิดลเฟียในปี1841 ชื่อว่า Theo p h y l u s Fan c a n l นครับผมจะเรียกเขาว่าคุณตีโอแล้วกันชื่อแกยาวเลยเขาเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยนะฮะคุณแม่เขาก็มีร้านอาหารร้านเหล้าร้านอะไรอย่างเงี้ยนะหลายร้านนะฮะเหมือนครอบครัวทั่วๆไปนะครับคุณแม่ผู้ครองอ่ะนะก็ชอบจะเล่าหรือว่าพากลุมมใจกับความเก่งของลูกต้องันแน่นอนต้องไปเล่าคนอื่นฟังด้วย นะครับแต่ว่าสําหรับคุณตีโอเนี่ยเขามีเขามีปัญหากับแม่มากเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อในกฎหลายๆอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นความเป็นสุภาพบุรุษนะฮะความเป็นสุภาพบุรุษในที่นี้เนี่ยหมายถึงแบบแอคชั่นบางอย่างนะไม,ไม่ไม่ใช่ความเป็นสุภาพบุรุษทั้งหมดโดยรวมนะฮะเ,เช่นการเปิดประตูให้ผู้หญิงก่อนสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่าซีเรียสมากในเรื่องนี้นะ,ะนี่ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับร้อยไปปลายเกือบสองรอปีที่แล้ว เขาก็ตั้งเขาสังเกตอะว่าแบบตั้งเขาสงสัยว่าแบบทำไมทําไมผู้ชายต้องเปิดประตูผู้หญิงด้วยทำไมผู้หญิงเปดิดตัวเองไม่ได้นะฮะซึ่งอันนี้แม่เขาอายมากเพราะรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่คือทุกคนเขายึดถือกันเป็นธรรมเนียมเป็นขนบนะฮะแนะ่นอนการที่เขาถูกลงโทษเพราะเรื่องนี้เพราะถามเรื่องนี้หรือพูดเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เขาอักเกนเรื่องนี้เข้าหญ่ ยังไงก็ดีเนี่ยเขาก็แต่งงานนะฮะแล้วก็คนที่เขาแต่งงานด้วยเนี่ยก็เข้าใจว่ายังรู้จักกันไม่นานนะฮะอาจจะเป็นแนวแนวแบบคึงค่งๆคนพ่อแม่แนะนําสมัยก่อนนะ,นะนสมัยไปก่อนเนี่ยคนที่เขาแต่งงานด้วยคุณเตียวเขาแต่งงานด้วยเนี่ยนะฮะเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งสุภาพสตรีจากสังคมชั้นสูงนะครับแล้วก็ไม่เปิดประตูเองเลยก็คือต้องให้คุณเตีเยวเปิดประตูก่อนคอนเซปต์ก็คือว่าผู้หญิงต้องเดินออกก่อน ใช่ไหมผู้ชายถึงเดินตามเพราะผู้ชายเปิดประตูให้ผู้หญิงจึงเดินออกก่อนนั่นคือคอนเซ็ปต์นะฮะมีวันหนึ่งนะครับภรรยาเขาเนี่ยก็ไม่ยอมออกจากห้องนอนเพราะเขาไม่ยอมเปิดประตูให้นะฮะไม่ยอมเปิดประตูให้ตีโอบอกว่าเฮ้ยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะผมไม่สามารถที่จะเปิดประตูทุกประตูให้คุณไนดะ้คุณก็อยู่คุณเองคุณเปิดประตูได้นี่ทําไมคุณเป็นผู้หญิงโตแล้วอ่ะทำไมถึงเปิดประตูไม่ได้นะฮะ สภาวะอางเขาชื่ออาบิเกลเนี่ยนะครับก็มีทิฏฐิมานะสูงมากนะไม่ยอมออกจากห้องถ้าไม่เปิดประตูให้อัยตีโอก็ออกจากห้องไปนะฮะกลับมาตอนเย็นมาเจอภรรยายังอยู่ในห้องอยู่ท่าเดิมไม่ออกไปไหนเลยนะฮะเขาบอกเฮ้ยนี่มันจะบรทัดจะแบบเกินไปแล้วนะเนี่ยเรื่องนี้นะฮะแต่ในฐานะที่เขาเองเป็นคนที่ชอบคิดเลยใหมต่ตลอดแทนที่เขาจะบน่นหรือว่าทะเลาะกันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะ e มันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้สินะฮะ เขาใช้เวลาไป3ปีนะครับและแน่นอนเนื่องจากว่าเขาครอบครัวค่า,ขา,ขานข้งรํำรวยเนี่ยเขาใช้เงินไปถึง9,800เหรียญในวันนั้นถ้ามาคิดมูลค่าวันนี้คือ2 5 0 0 0 0ดอลลาร์เยอะมากนะฮะประมาณ8ล้านบาทนะที่บเป็นมูลค่าในวันนี้นะครับและในที่สุดในปี1888เนี่ยเขาก็จดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ได้โดยเฉพาะนะครับมันคือประตูหมุนตัวแรกในโลกจดพทเทนไว้ด้วยพทเทนชื่อ Strom Do o r Structure นะฮะ การแก้ปัญหาของเขาคือว่าปกติผู้หญิงต้องเดินออก,ก่อนใช่ไหมแต่เนี้ยผู้ชายเดินออก,ก่อนนะประตูมันจะหมุนแล้วผู้หญิงก็เดินตามเข้าไปได้นะน,นี่คือสิ่งที่เขาคิดแต่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถพูดแบบนี้ตอนขายได้นะครับเพราะว่าพูดแบบนี้ตอนขายจะโดนด่านเลยแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาไปขายก็คือว่าผมขออา่านภาษาอังกฤษเขาบอกว่า this door prevents direct path between the interior and exterior of a structure, making it useful as a partial airlock, minimize heat loss. This door is the door that Always close คือนี่คือประตูที่ปิดตลอดเวลาประตูหมุนทุกท่านคงนึกภาพออกนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเมืองหนาวอย่างบริการเนี่ยหรืออังกฤษเนี่ยก็จะจะมีประตูหมุนอเมริการนี่ผมว่าเป็นมาตรฐานของตึกใหญ่ประตูหมุนมันจะช่วยมากๆเลยในในยามที่มีพวกขีมะหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยครับที่จะไม่ให้อากาศอบอุ่นจากข้างในเนี่ยออกไปข้างนอก นะฮะแล้วก็บ้านเราก็มีใช้เหมือนกันแต่บ้านเราใช้น่าจะเป็นเหตุผลเรื่องความสวยงามซะ้านกว่าแต่ว่าท,ที่ต่างประเทศเนะี่ยเขาใช้เหตุผลนี้จริงๆแล้วป,ประตูมันจะปิดตลอดเวลาคือมันจะไม่มีการไม่มีการเปิดประตูให้อากาศข้างนอกเข้ามาเพราะไมนเหมือนกึง่งกึ่งแอร์ล็อกซึ่งเวลาเราเห็นตอนเนี้เรายังรู้สึกว่าเออคนคิดเนี่ยเ,ออเก่งนะผมเห็นทุกคำผมรู้สึกว่าคนคิดมันเก่งอะคือแต่ผมเพิ่งมารู้ประวัติตอนอ่านหนังสือเดฟทรอตนี่แหละนะครับสิ่งที่เขาขายม,มีอะไรบ้างหนึ่งนะฮะมันไม่มีเสียงนะครับ สองนะฮะมันสามารถป้องกันพวกฝุ่นป้องกันพวกฝนแล้วก็ขีมะได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อันนี้เจ๋งมากลมแรงแค่ไหนก็ไม่มีทางเปิดเหมือนกับถูกเปิดไปได้แบบแบบลงแรงไงก็ไม่หลุดแต่ว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ทําให้เสียงจากข้างนอกลดลงนะฮะแล้วก็สามารถทําให้คนเดินเข้าและออกพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้นะครับ ต่อไปเนี่ยมันก็แก้ปัญหาสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเผู้ชายสามารถเดินนําผู้หญิงผ่านประตูดได้ละซึ่งอันนี้คือร้อยกว่าปีที่แล้วต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยกลายไปว่าผู้หญิงก็ยังจะเดินนําผู้ชายเข้าประตูอยู่ดีเพราะอันนั้นเนี่ยความหมายของสุภาพบุรุษกับประตูหมุนในที่สุดก็มีคนบอกว่าเฮ้ยจริงจริงมันต้องให้ผู้หญิงเดินเข้าก่อนสินะฮะ สรุปก็เป็นเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เขาตั้งใจไว้แต่เขาก็ได้เปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็มีการสร้างนวัตรกรรมของของขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยยังใช้อยู่นะครับมมนมีของไม่เยอะนะครับที่ถูกคิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยแล้วมันยังถูกใช้อยู่ในต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงหรือ modification จากเวอร์ชันดั้งเดิมของมันเนี่ยนะถ้าใครย้อนกลับไปดูเนี่ยไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะไปเสิร์ชดูว่า rectors restaurant ซึ่งเป็นที่แรกเนี่ยที่เขาใช้ประตูมุนอันนี้เนี่ย เออเออหน้าตาเป็นยังไงมันไม่ต่างจากประตูเหมุนตอนนี้เท่าไหร่เลยผมไปเสิร์ชอยู่แล้วนะคล้ายกันมากๆหลักการก็คือคอนเซปต,ต์นี้เลยที่ยังใช้อยู่เพนะราะฉะนั้นต้องบอกว่าเออการพยายามแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งเนี่ยมันอาจจะได้สร้างนวัตรกรรมอะไรที่ใหม่มากๆขึ้นมาอีกก็ได้แน่นอนในวันนี้เนี่ยใครจะเดินเข้าก่อนเข้าหลังผมว่ามันไม่ได้มีใครสนใจรประเด็นนั้นมากอะแต่ว่าเรื่องของการกันฝุ่นกันหิมะกันอุณหภูมิจากข้างในที่อุ่น แล้วมันสูญเสียความร้อนไปเนี่ยนะฮะช่วยให้หน้าหนาวเนี่ยตึกไม่ต้องเปลืองไฟมากเลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว,ว่าเป็นคุณประโยชน์หลักเลยนะฮะของประตูหมดนี้ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by p a n t h e 5 plant protein